ริ่มทําว่าวตัวแรกตอน6ขวบแล้วมันก็เลยมีความผูกพันมันมีความสุขเราเห็นมันลอยด้วยฝีมือเราเองมันมีความสุขตอนนี้ว่าวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเพื่อนก็หาว่าเราเนี่ยบ้าสมัยก่อนการแข่งขันจุฬาปอกเป้าที่ท้องสนามหลวงจะใช้ว่าว92นิ้วไม่ใช่80นิ้วเฉพาะกระบวนการกว่าจะทำมาถึงตรงขั้นตอนกระบวนการนำสู่ว่าวนั้นใช้เวลาไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงพอมาผูกนี่ใช้เวลาอีก6ชั่วโมงแล้วมาปิดกระดาษใช้เวลาอีก6ชั่วโมงก็พอดีตะวันขึ้นวิธีการปิดกระดาษเราต้องปิดในยามค่ำคืนเหตุที่ปิดในยามค่ำคืนเพราะว่าคุณสมบัติของธรรมชาติโดยเฉพาะกระดาษสาก็ตอนนั้น4ขวบตาก็ชวนไปขายว่าวสนามหลวงก็เลยเป็นความผูกพันตั้งแต่ตอนนั้นตลอดมาแล้วก็มาตอนที่6ขวบตอนนั้นตาเสียชีวิตมรดกที่ได้กลับเป็นหีบใบเดียวนี่หีบของคุณตาเปิดมาข้างในมีอุปกรณ์หมดเลยมีอุปกรณ์การทำว่าวมีค้อนมีว่าวอยู่ในนี้6ตัวเราก็เลยมาแกะแบบจากว่าวว่าวตัวแรกที่ลุงมีความผูกพันและทำก็ใช้จากถุงใช้จากถุงข้าวแล้วก็เอาทูบมาจี้ติดเหมือนอาร์กอะแล้วก็ใช้ก้านไม้ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ก้านไม้ไผ่ใช้ก้านไม้กวาดทางมะพร้าวแล้วก็มาผูกนะก็ทำได้เริ่มทำว่าวตัวแรกตอน6ขวบแล้วมันก็เลยมีความผูกพันมันมีความสุขเราเห็นมันลอยด้วยฝีมือเราเองมันมีความสุขมันสนุกเราก็เริ่มอยากจะเล่นอะไรเกี่ยวกับทางเนี้ยเพราะว่าว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาว่าวมันเป็นกีฬาอยากทำว่าวตัวแค่นี้มาตัวแค่นี้แล้วก็ตัวใหญ่จนกระทั่งใหญ่มากเลยด้วยวัยแค่6 7ขวบเริ่มทำว่าวแข่งขันว่าวตัวแรกที่ทำมันอยู่ตรงไหนตัวนั้นใช้เวลาสร้างว่าวทั้งหมดปีหนึ่งได้ว่าว60ตัวปีนั้นเป็นปีที่ในหลวงคลองลาด60ปีพอดีสมัยก่อนไม่มีตำราอะไรมากมายแล้วก็เรียนรู้ศึกษาการตัดไม้การผ่าไม้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ว่าวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วแต่วันหนึ่งเราอยากมีชื่อเสียงแล้วเราอยากจะเอาความรู้ว่าให้กับเด็กๆสักวันเราจะเห็นเด็กเล่นว่าวในประเทศไทยเราอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวให้กับจังหวัดที่เราอยู่และชื่อเสียงให้กับประเทศเราต้องสร้างตำนานการแข่งว่าวสนามหลวงก็เลยคิดการขึ้นว่าวการลงว่าวการบังคับว่าวศิลปะการบังคับว่าวผนวกกันระหว่างกีฬาสากลกับกีฬาว่าวก็เลยถูกเพื่อนมาดูถูกอีกเหมือนกันเราก็บอกเราจะทำว่าวจุฬาให้มันเป็นสปอร์ตเพื่อนก็หาว่าเราเนี่ยบ้าตั้งแต่นั้นเราก็เลยบอกเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าวเล่นมากันตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่จริงๆเราเล่นกันมามากกว่านั้นตั้งแต่ยุคทวาราวดีเลยจะได้เห็นทางอีสานใต้ทางเขมรเนี่ยเขาเล่นกันและที่มันมีชื่อเสียงมันโดดเด่นก็คือสมัยกรุงสุโขทัยจะมีเรื่องราวอยู่ในพงศาวดารแล้วก็มันมีชื่อเสียงจริงๆตอนสมัยพระเพทราชาตอนสมัยกรุงศรีอยุธยาการเล่นตอนนั้นอ่ะเล่นกันแพร่หลายมากจนเอกอัครราชทูตจากฝรั่งเศสอ่ะก็ให้ถือว่าว่าวนะเป็นกีฬาประจำสยามเลยว่าวจุฬาเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อคำว่าว่าวจุฬาความหมายคำว่าจุฬาคือความว่าจอมหรือจุกหรือสิ่งที่สูงขึ้นไปแต่ว่าให้สันนิษฐานว่าเป็นดาวห้าเหลี่ยมเกิดจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาจะนับถืออะไรที่เป็นกับพวกดาวเพราะนั้นว่าวก็มีส่วนคล้ายกันว่าวมันเกี่ยวโยงกับประเพณีความเชื่อความศรัทธามันถึงได้เป็นวัฒนธรรมเป็นรากเหง้ามาตั้งแต่สมัยเป็นพันๆปีเลยแต่มามีชื่อเสียงอีกทีก็ตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมัยก่อนสนามหลวงก็พื้นที่72ไร่ตอนที่พระองค์ท่านเสด็จประพาสผ่านสนามหลวงคนก็ยังเล่นว่าวอยู่ไม่มีการปิดจราจรสมัยก่อนการแข่งขันจุฬาปอกเป้าที่ท้องสนามหลวงจะใช้ว่าว92นิ้วไม่ใช่80นิ้วน้ำหนักของเชือกปานเนี่ยเขาไม่จำกัดความยาวแต่เขาจำกัดน้ำหนักน้ำหนัก15ชั่งถ้ามาคิดเป็นมาตราเมตริก6ขีดว
ว่าวมันสอนให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ทีนี้เราก็เอาแนวของวิทยาศาสตร์มาใช้ให้จะประมาณทีนี้เพราะเราต้องการจะดัดตรงนี้และเดี๋ยวเราจะเอาส่วนโค้งตรงนี้ไปกดกันตรงนี้พออุณหภูมิความร้อนจุดเดือดความร้อนได้เกินจาก100องศาขึ้นไปน้ำมันเขาจะแตกตัวถ้าน้ำมันแตกตัวในนี้ความร้อนก็เกิน120องศาแล้วทีนี้เราก็มีอุปกรณ์ที่เรานั่นอยู่ก็มีแบบนี้เริ่มจะนั่นแหละทีนี้จะให้ดีที่สุดเราต้องใช้กับส่วนโค้งส่วนโค้งกับส่วนโค้งเนี่ยจะเข้าหากันแล้วมันจะทำให้เนื้อไม้ไม่ดอกว่าวตัวนึงมีไม้นะด้วยกัน5ชิ้นอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงอามาหลาวอีกก็ใช้เวลา6ชั่วโมงเฉพาะกระบวนการกว่าจะทำมาถึงตรงขั้นตอนกระบวนการปลูกว่าวนั้นใช้เวลาไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงพอมาปลูกนี่ใช้เวลาอีก6ชั่วโมงแล้วมาปิดกระดาษใช้เวลาอีก6ชั่วโมงก็พอดีตะวันขึ้นทีนี้มาถึงไอ้ตอนการหลาวหลังจากที่กระบวนการดัดไม้หลาวไม้เสร็จว่าวก็จะเหมือนกับเครื่องบินกำลังอกโตก็คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้นะครับก็1เส้นรอบวงภาษาเรียกของว่าวจะมีอันนี้หลาวแบบลำหวายระยะตรงนี้ขึ้นไปหลาวลำหวายส่วนตรงนี้ลำหวายเหมือนกันแต่พอไล่ลงมาตรงนี้เป็นงูไซส่วนการหลาวปีกของว่าวกำลังกึ่งกลางโตตรงนี้ให้เล็กกว่าตรงกำลังอกโตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9มิลอกโตนี่อยู่ที่ประมาณ14มิลกำลังกึ่งกลางโตตรงนี้ให้เราไล่มาเลยแล้วตรงนี้ให้เราหลาวแบบงูไซเพราะว่าลักษณะโครงสร้างของว่าวเนี่ยพอตรงนี้ประทัดรวมตรงนี้เป็นที่ปิดกระดาษคือด้านนี้นะครับการเคลื่อนไหวของว่าวคือตัวนี้พอเรากระตุกแล้วว่าวจะบังคับได้ดีตรงนี้องค์ประกอบของว่าวจุฬา1สำรับมี5ชิ้นและนับ1ชิ้นคืออกว่าวอันนี้ปีกบนปีกล่างคือ2อันนี้คือขากบ3เป็น4เป็น5ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเลยตัวนี้ประกับตัวนี้เราจะทำให้เป็นตัว V เพื่อตัวนี้จะเป็นการแบ่งร่องลมทีนี้เราได้วงว่าวเสร็จแล้วเราก็ทำความฟันผูกปิดกระดาษผูกสากก่อนอันนี้ต้องเรียกว่าเชือกขึงสากเป็นตารางสี่เหลี่ยมให้ได้ระยะได้เท่าๆกันลักษณะการผูกขึงสากว่าวนี่สำคัญว่าวมันเป็นกระดาษมันต้องใช้เชือกตัวนี้มันจะปะทะแรงที่ลมมันเกิดมาทีนี้มันจะมีจุดที่อ่อนไหวก็คือแค่ตรงนี้เท่านั้นเองวิธีการปิดกระดาษเราต้องปิดในยามค่ำคืนเหตุที่ปิดในยามค่ำคืนเพราะว่าคุณสมบัติของธรรมชาติโดยเฉพาะกระดาษสาพอตกเวลากลางคืนน่ะยามค่ำคืนตอนที่อากาศชื้นเนี่ยเขาจะคลายตัวแต่พอตอนที่เขาโดนแสงร้อนจากตะวันพอตะวันขึ้นความร้อนจากอากาศจะไล่ความชื้นจากตัวนี้ได้ทำให้กระดาษสาเนี่ยครับตึงพอหลังจากเราติดกระดาษก่อนตะวันขึ้นแล้วเรานอนติดขึ้นมาเราถึงจะติดลูกปลาตรงส่วนหัวตรงนี้ขึ้นหัวที่หลัง12ชั้นเห็นไหมพอตรงนี้ปะทะลมก็จะหมุนยกหัวขึ้นแล้วก็จะทรงตัวอยู่ได้กับก็อยากจะให้หน่วยงานราชการและองค์กรทุกองค์กรให้มาเห็นว่าการเล่นว่าวมันจะมีปฏิกิริยาที่ดีต่อสังคมนะครับแล้วทำให้ครอบครัวเขาได้ใกล้ชิดกันถ้าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเราก็ไม่สามารถจะไปแข่งขันเขาได้ว่าวคือส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมมันคือรากเหง้าของเรา